วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูกลีบลำดวนมาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ส่วนที่เหลือเป็นสีขาวปั้นแป้งเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมผ่าแบ่งเป็น4ส่วนจากนั้นนำแป้งที่ผ่า3ชิ้นแต่ละสีจับปลายชนกันเป็น3แฉกและแป้งสีขาวปั้นเป็นก้อนกลมบากเป็น3แฉกติดไว้ตรงกลางเป็นเกสรดอกไม้เรียงขนมกลีบลำดวนลงบนถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกจัดขนมกลีบลำดวนใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะ